พอขึ้นเขียงคุณหมอวาดหน้าอะไรเสร็จทุกอย่างหมดแล้วคุณหมอว่าเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะคือมันเป็นสิวว่าทุกคนทำไม่ได้เดี๋ยวจะมาเปิดจมูกให้ดูกันว่าเป็นยังไงตื่นเต้นมาก3สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง People สหวัฒน์อีกแล้วนะครับครั้งนี้ก็ไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะทำไมโป้ถึงเอาผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าปิดเพราะว่าทำศัลยกรรมจมูกนะครับแล้วตอนนี้คือจริงๆอ่ะครบ12วันแล้วแต่ว่ายังไม่เฉลยแล้วกันว่าจมูกออกมาเป็นทรงยังไงนะคะเดี๋ยวมาเฉลยกันอีกทีนึงตอนท้ายคลิปนะครับก็ที่มาทำบล็อกครั้งนี้คือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีปัญหาที่จมูกจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่หรอกแต่คือว่าจมูกแบบเนี่ยมีภาพตัวอย่างขึ้นมาคือเวลาถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยจมูกมันจะค่อนข้างแบบสั้นมากเพราะเราเสริมซิลิโคนมาตลอดจะบอกว่าอันนี้โป้อะจมูกอันล่าสุดเนี่ยเป็นครั้งที่3นะฮะครั้งแรกเป็นซิลิโคนแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแท่งที่แบบโด่งมากตั้งแต่ตรงเนี้ยมันเลยดูแบบเป็นแท่งๆหลอกๆนะฮะก็เลยตัดสินใจไปเปลี่ยนเป็นอันที่2อันที่2เนี่ยดันบอกหมอว่าเอาตรงเนี้ยน้อยๆหน่อยละกันแล้วก็พุ่งไปเพราะตอนนั้นมันเป็นเทรนด์ที่แบบว่าสโลปไปพุ่งถูกไหมก็ยังทำเป็นซิลิโคนอยู่พอเสร็จออกมาปุ๊บเฮ้ยทรงสวยเลยทรงล่าสุดเนี่ยคือแบบอยู่นานมากแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นซิลิโคนเนอะถูกป่ะแล้วยิ่งนานเข้ามันก็ยิ่งรัดแกนแล้วมันทำให้แบบจมูกของเราดูสั้นเวลามองด้านตรงอย่างเงี้ยมันเห็นรูจมูกค่อนข้างชัดทำให้รู้สึกว่าแบบเหมือนจมูกหมูว่าทุกคนโป้ไม่ชอบจมูกแบบนี้เลยอ่ะอยากทำยังไงก็ได้ให้แบบด้านตรงมันแบบเป็นรูจมูกเห็นรูจมูกน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากไปแก้ไปดูรีวิวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่ไทยที่เทศถามหมดทุกที่ทุกราคาแล้วก็ไปตัดสินใจชอบฝีมือของคุณหมอท่านนึงก็คือคุณหมอเต๋าที่มาสเตอร์พีซโอเคติดต่อสอบถามเข้าไปถามแอดมินว่าแบบเนี่ยเราอยากได้เรฟเฟรนซ์ประมาณนี้ทางแอดมินคือก็น่ารักมากก็คือให้เราถ่ายรูปแบบทุกมุมเลย45องศา50มุมเงยมุมอะไรอย่างเงี้ยส่งไปให้เขาเพื่อให้คุณหมอประเมินแล้วก็ส่งรูปเลฟที่เราอยากได้ไปด้วยนะให้คุณหมอดูให้ไปหาคุณหมอก่อนเพื่อคอนซัลต์และหลังจากนั้นก็อีกสัก 2-3 วันก็ผ่าตัดได้เลยนะแล้วคือจะบอกว่าพีคมากโป้แพลนไว้ว่าแบบจะต้องขึ้นผ่าตัดวันนี้ถอดเฟือกวันนี้นู่นนี่นั่นคือแบบต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะตามเนี้ยเพราะว่าเราต้องไปทำงานต่อถูกป่ะพอขึ้นเขียงคุณหมอวาดหน้าอะไรเสร็จทุกอย่างหมดแล้วคุณหมอว่าเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะมันเป็นสิวว่าทุกคนเกือบทำไม่ได้เกือบแบบนอนอยู่บนเตียงเพื่อที่เตรียมตมยาสลบแล้วว่าเกือบต้องลุกขึ้นมาใหม่เพราะว่าไม่ได้ทำหรอเพราะว่าเป็นสิวเลยจะบอกทุกคนว่าใครที่จมูกเป็นสิวอะทำไม่ได้นะจมูกที่แบบเป็นสิวอักเสบขึ้นมาคือห้ามทำศัลยกรรมเด็ดขาดเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดหน้าให้ดูตอนจบว่า12วันของโป้เนี่ยจมูกเป็นทรงสวยมากแค่ไหนนะครับพร้อมกับสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่โป้จ่ายไปเลยที่ Masterpiece Hospital ครั้งนี้นะครับไปชมตั้งแต่ก่อนทำจนถึงปัจจุบันกับจมูกแบบ Open ซี่โครงนะครับไปกันเลยสิ่งที่โป้จะไปทำนะครับก็คือก็จะไปเจอกับคุณหมอรอบนึงก่อนว่าโอเคแบบ face to face ว่าจมูกเราเป็นอย่างนี้นะแบบนี้นะเราอยากได้ทรงไหนเพื่อคุยกับคุณหมอตามที่เราอยากได้ทรงที่ต้องการแล้วคุณหมอจะแนะนำเนาะว่าได้ทรงอะไรบ้างแล้วก็พร้อมกับตรวจเลือดตรวจสุขภาพต่างๆตรวจ RT-PCR เนาะแล้วก็อีก2วันเนี่ยก็เตรียมขึ้นผ่าจริงเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจมูกของโป้เนี่ยออกมาจะเป็นยังไงตื่นเต้นเหมือนกันมาถึงโรงพยาบาล Masterpiece แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ cleansing หน้าเพื่อเตรียมพร้อมสู่การผ่าตัดครับ6 and a half hours laterทุกคนอันนี้คือหลังผ่าตัดทันทีจริงๆจะบอกว่ามันไม่เจ็บเลยนะคือมันแค่สลบแล้วก็ตื่นมามีจมูกขึ้นมาแบบนี้เลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นจมูกจากซี่โครงของตัวเองนะครับหลังผ่าตัดทันทีใช้เวลาประมาณ4-6 ชั่วโมงประมาณนี้แหละถ้าจะไม่ผิดเนาะก็มีข้าวต้มมาเสิร์ฟอันนี้โป้นอนโรงพยาบาล Masterpiece 1คืนนะครับก็จะประมาณนี้แอบเห็นแผลซี่โครงด้านล่างมาใต้ราวนมก็เป็นประมาณนั้นนะครับเวลาลุกนั่งก็อาจจะเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ทนได้ยังอ้าปากกว้างมากไม่ได้เลยอ่ะเพราะมันแบบตึงๆจมูกอ่ะแต่มันไม่เจ็บเลยนะชอบมากรู้สึกมันแบบพุ่งมากๆอ่ะอ
จะบอกว่าของโป้เนี่ยวันหลังผ่าตัดเนี่ยจะมีสำลีเขาเรียกว่าแพ็คนะฮะอยู่ในรูจมูกก่อนต้องใช้เวลา2วันนะครับถึงจะเอาออกได้ Day 2ครับตื่นแล้ววันนี้ก็มีเบรคฟาสต์มาเสิร์ฟแต่เช้าเลยก็จะเป็นข้าวต้มอะไรประมาณนี้เนาะไม่ค่อยช้ำเนาะช้ำนิดนึงไม่ใช่ช้ำสิบวมนิดนึงก่อนกลับบ้านนะครับก็กินฟรีทุกมื้อเลยพนักงานดูแลน่ารักมากคือไม่ต้องรอหิวเลยมื้อเช้าเป็นข้าวต้มเลยดีไปเกี๊ยวนะครับเป็นอาหารอ่อนๆที่ต้องกินก่อนช่วงนี้แล้วก็ต้องจืดๆด้วยใช่ไหมใช่ต้องจืดๆกดเค็มกดพวกต้มจับปูปลาลดสูบบุหรี่กดแอลกอฮอล์ไปก่อนเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะกินอะไรที่แบบมีประโยชน์แล้วก็ที่โป้ผ่าซี่โครงตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องกินโปรตีนด้วยแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าได้ต่อไปไงมาอัปเดตหน้านะครับหลังจากที่กลับมาจากโรงพยาบาลแล้วเนาะก็มาถึงบ้านแล้วก็อันนี้หลังผ่าตัดหนึ่งวันจะบอกว่าจะมีสำลีอยู่ที่จมูกอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาออกเสียงยังแหบอยู่เลยอะเพราะว่าบวกกับตัวเองเป็นแพ้อากาศอยู่ด้วยช่วงนี้ส่วนหน้าก็ใช้รับเกลือเช็ดหรือว่าครีซิ่งโทนเดอร์นะครับชุบสับลีเช็ดได้เนาะพยายามอย่าให้จมูกตัวนี้โดนน้ำแล้วก็หน้าเริ่มบวมละปลายตาเริ่มบานแล้วตอนแรกคิดว่าตัวเองจะไม่บวมนะพยายามอัดพวกน้ำมะพร้าวแล้วก็ยาว่านยาใบบกแบบแคปซูลที่เขาให้แล้วก็ประคบเย็นตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าวันที่2จะเป็นยังไงนะคะอัปเดตวันที่3หลังทำนะครับก็หน้าบวมตัวนี้ก็คือแบบมีรอยช้ำมันไม่มีรอยช้ำแต่มันบวมก็เดี๋ยววันนี้ไปให้ดับเกลือเอ้ยให้ยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็เอาสับลีที่อยู่ในรูจมูกออกก็จะได้สบายสักทีโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตต่อครับอัปเดตกันครับวันนี้วันที่4แล้วเนาะเมื่อวานนี้ไปเอาสำลีที่จมูกออกแล้วรู้สึกโล่งมากก็เดี๋ยววันนี้ไปให้ยาฆ่าเชื้อเป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเว้นไว้อีกสัก3วันก็ไปเอาเฝือกตัวนี้ออกก็จะได้เห็นทรงกันว่าทรงจริงๆแล้วเป็นยังไงนะครับจริงๆรอยช้ำก็เริ่มหายแล้วเนาะเพราะว่าโป้อะอัดทั้งยาใบบัวบกที่มาสเตอร์พีซให้มาเนาะแล้วก็อัดน้ำมะพร้าวคือดื่มแทนน้ำเปล่าเลยอะแบบกินวันละเป็นลิตรเลยแล้วก็รู้สึกว่าประคบด้วยก็ทำให้อาการบวมเนี่ยมันค่อนข้างยุบเร็วนะแล้วก็ไม่ค่อยบวมมากเยี่ยมเดี๋ยวไปดูวันต่อไปกันครับอีก2วันจะได้ถอดเฝือกละครับดีใจมากอยากเห็นทรงแล้วโอเคทุกคนตอนนี้ก็ครบ7วันหลังจากที่ทำจมูกมาได้เห็นทรงจมูกตัวเองจริงๆจังๆแล้วอ่ะคือตรงตามเล็บมาทุกคนคือมองหน้าตรงแล้วแบบเห็นรูจมูกน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับของเก่าแล้วก็แต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันยังช้ำอยู่นะก็คือช้ำบริเวณตรงตรงดั้งเนาะตรงเนี้ยยังหมอคุณหมอบอกว่ายังช้ำอยู่แล้วก็ไม่ใช่ช้ำสิมันบวมอยู่แล้วก็บริเวณนี้บริเวณตรงปลายจมูกนี่ก็ยังบวมอยู่เดี๋ยวมันจะค่อยๆยุบลงไปอีกมันจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แต่เอาตามจริงแอบบอกหมอว่าจริงๆทรงเนี้ยถ้ามันบวมประมาณเนี้ยพวกก็ชอบแล้วนะพวกรู้สึกว่ามันโด่งมากอ่ะช่วงนี้ก็ยังทานวิตามินยังทานใบบัวบกดื่มน้ำมะพร้าวแล้วก็ประคบเย็นอยู่เหมือนเดิมจนกว่ามันจะหายบวมนะครับแล้วก็ยังงดการใส่แว่นงดการเอามือมาจับตรงนี้แรงๆแต่งหน้าได้แล้วแต่ว่าตรงจมูกก็เบาๆหน่อยแต่ว่าจะบอกว่ายังไม่ได้ตัดใหม่นะเพราะว่าหมอบอกว่ามันยังค่อนข้างบวมอยู่กลัวเดี๋ยวแบบถ้าตัดไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดผลข้างเคียงตามมาได้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไว้สัก10วันแล้วค่อยตัดเพราะว่าปกติแล้วถ้าพูดตามตรงอ่ะเฝือกที่โป้ใส่อยู่ทุกวันอ่ะจริงๆมันจะต้องครบ10วันถึงจะเอาออกได้แต่ทีนี้โป้พรุ่งนี้โป้มีไปงานก็เลยแบบว่าขอเอาออกก่อนแล้วกันนะครับคุณหมอแล้วเดี๋ยวเห็นใหม่ตรงนี้มันคงไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยประมาณนี้ชอบนะชอบมากเลยอ่ะทรงสวยมากก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับว่าครบ10วัน15วันแล้วก็1เดือนจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวโป้จะมาอัปเดตราคาให้ฟังว่าทั้งหมดที่โป้จ่ายไปกับจมูกแท่งเนี้ยเท่าไหร่แล้วมันยุบจะเป็นยังไงยุบแล้วมันจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับ
ครับก็ไปตัดไหมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีไหมแล้วเนาะแต่ข้างในก็ยังมีไหมละลายอยู่นะก็ไหมละลายเดี๋ยวมันจะหายไปของมันเองตอนนี้ก็ทาเจลเป็นครีมที่คุณหมอให้มาก็ทาไปก่อนโดยใช้คัตบัตเนาะจมูกค่อยค่อยยุบแล้วเริ่มเข้าที่แล้วแต่ก็ยังมีตรงนี้ยังพอบวมๆอยู่นิดหน่อยโอเคเดี๋ยวมารีวิวกันอีกรอบนึงครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็ครบรอบ12วันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดจมูกให้ดูกันว่าเป็นยังไงตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นมากมาดูกันนะครับ1 2 3ปึ๊บเป็นไงจะบอกว่าจมูกอันเนี้ยโปค่อนข้างชอบมากแต่อันนี้มันก็ยังมีแบบบวมๆอยู่นิดนึงนะคือจะบอกว่าเนี่ยเห็นป่ะมองหน้าตรงคือแบบว่ารูจมูกเห็นน้อยมากที่สุดแล้วแล้วก็คือแบบว่าโด่งมาเป็นแท่งเลยถ้าโปอ่านเดี๋ยวลองขยับกล้องให้ดูเนี่ยมุมนี้ก็จะเห็นชัดหน่อยว่าแบบมันมีความตรงลงมาเลยแล้วคือแบบพุ่งมากปลายพุ่งมากเนี่ยแล้วก็แบบคืออันนี้บอกหมอเองว่าเอาตรงเนี้ยสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ไม่สโลปแล้วคือแบบว่าจะบอกว่าเป็นทรงที่ชอบมากจากเมื่อก่อนที่แบบหน้าค่อนข้างหวานมากแล้วก็มองด้านตรงเนี่ยดูเห็นรูจมูกชัดตอนนี้คือเปลี่ยนไปเลยหน้าคือแบบคมขึ้นคือหน้าเปลี่ยนมากทุกคนทักมาหมดเลยว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาแบบทำไมหน้าเปลี่ยนขึ้นอะไรเงี้ยแบบทุกคนชมหมดเลยว่าแบบเฮ้ยจมูกตรงนี้แบบสวยมากแล้วมันทำให้โป้ทุกคนทักด้วยว่าหน้ายาวขึ้นสิ่งที่ชอบก็คือตรงนี้ด้วยแล้วก็แบบหวานจริงๆคือแบบรู้สึกแบบมั่นใจแล้วก็มีจมูกอันนี้คือแบบรู้สึกแบบถ่ายรูปมุมไหนก็แบบสวยคือแบบต่อให้เป็นภาพวิดีโออย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสวยมากอ่ะทุกคนเป็นแบบตรงๆไม่สโลปมากแล้วก็ปลายพุ่งเนาะอันนี้คือให้ดูแล้วก็อันนี้เป็นเลฟนะครับเป็นไงก็จะบอกว่ามันก็คล้ายๆอยู่แต่ว่าของโป้เนี่ยมันจะมีบวมตรงนี้อยู่นิดหน่อยนะมันก็เลยจะดูแบบโตๆนิดนึงแต่เดี๋ยวพอมันเข้าที่มันก็จะโอเคขึ้นนะครับเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยมาเพราะว่าเปลี่ยนนะคือชอบหน้าตรงตัวเองมากตรงที่แบบว่ามันไม่เห็นรูจมูกสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะแบบเห็นรูจมูกสองข้างเงี้ยคือเพื่อนแซวตลอดเลยบอกว่าเหนื่อยเหรอถ้าเหมือนหอบรูจมูกบานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าโอเคขึ้นแต่มันก็ยังมีช้ำๆอยู่นิดนึงนะเพราะว่านี้เพิ่งทำได้เสร็จ12วันเองนะครับเพิ่งเอาไหมออกไปเองตอนนี้ก็ยังพอมีไหมละลายอยู่ด้านในนะจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าจมูกของโป้เนี่ยเป็นการแก้จมูกครั้งที่3แบบโอเพนซี่โครงนะครับคือครั้งเนี้ยก็คือจะไม่ได้ใช้ซิลิโคนเหมือนสมัยก่อนแล้วก็จะเป็นการใช้กระดูกซี่โครงของตัวเองเข้ามากระดูกซี่โครงของตัวเองเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูแต่แบบขอเซ็นเซอร์นิดนึงแล้วจะใช้แค่นี้นิดเดียวเองเวลาใครมาถามอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจมันไม่ใช่กระดูกซี่โครงออกมาแบบเป็นแท่งใหญ่อะไรขนาดนั้นนะคะทำให้จมูกดูยาวขึ้นของโป้เนี่ยมีการใส่กลอเท็กซ์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เอากระดูกซี่โครงมาใส่ตรงนี้แล้วก็ตอกฐานจมูกใหม่ทั้งหมดก็คือเคลียร์จมูกเก่าทั้งหมดเลยให้เป็นจมูกทรงใหม่ตามเลฟที่เราอยากได้ซึ่งอันนี้ต้องคุยกับคุณหมอก่อนนะอยากให้คอนซัลท์กับคุณหมอก่อนเพื่อคุยว่าโอเคเราสามารถจะไปเลฟตามเลฟเนี้ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับของโป้ก็อาจจะเป็นประมาณนี้ซึ่งถามว่าชอบไหมชอบมากแค่นี้ก็คือดีแล้วคือแบบขออย่างเดียวขอให้มองด้านตรงนะแบบเห็นรูจมูกน้อยที่สุดอันนี้คือชอบมากแล้วนะครับขอเล่าถึงขั้นตอนการผ่ากันนะครับอย่างที่โป้แจ้งไปเนอะคือโป้ทักไปหาแอดมินก่อนแล้วก็ส่งรูปประเมินกันหน้านู่นนี่นั่นเลฟที่อยากได้คุยกับคุณหมอเนอะเสร็จปุ๊บก็นัดไปคุยกับคุณหมอแบบตัวต่อตัวแบบ face to face นะฮะก็คุณหมอก็ดูจมูกเราแล้วก็ประเมินว่าสามารถทำได้น้อยแค่ไหนก็มีการถ่ายภาพแล้วก็มาวาดให้ดูว่าโอเคจมูกเก่าเราเป็นอย่างนี้จมูกใหม่จะเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้พอใจไหมคุณหมอเต่าน่ารักมากแล้วก็พี่ๆแอดมินแบบพี่จิ๊บที่ดูแลโป้ที่ดูแลเคสโป้เนี่ยก็คือแบบน่ารักมากคือแบบถามมาตลอดเลยแบบน้องโป้โอเคไหมคะสอบถามได้นะคะคุณหมอเต่าก็คือแบบว่าเวลาคอนซัลท์เสร็จก็แบบถามได้นะอยากรู้ตรงไหนถามได้เลยนะครับการที่เราอยากได้จมูกทรงไหนอ่ะเพื่อนอย่าเขินอ่ะอยากได้โด่งบอกเอาโด่งอยากได้ปลายพุ่งบอกเอาปลายพุ่งเพราะว่าถ้าคุณไม่พูดแบบนี้คุณหมอจะไม่รู้แล้วมันก็จะไม่ได้ทรงตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นโอบอก
อยากเอาตรงเนี้ยโด่งอีกครับอยากเอาตรงเนี้ยพุ่งๆอยากเอาแท่งตรงเลยไม่สโลปอะไรเงี้ยพวกก็บอกหมอไปเลยตรงๆอะไรเงี้ยเอาแบบตรงๆลงมาเลยเพราะว่าแบบคนเกาหลีครับส่วนมากเขาจะแบบตรงๆเป็นแท่งลงมาเลยถูกปะก็คือเราก็อยากได้อย่างนั้นมากเราไม่อยากได้สโลปเนี่ยเพราะหน้าเราก็ค่อนข้างหวานมากพอแล้วแล้วแบบไม่อยากให้หน้าตัวเองเป็นผู้หญิงไปมากกว่านี้ก็เลยแบบเอาแบบตรงๆเป็นแท่งลงมาเลยดีกว่าพอคุยกับคุณหมอเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็อีก2วันก็นัดมาทำประกันผ่าก่อนวันผ่าตัดเนี่ยก็งดดื่มน้ำทานอาหารเป็นก่อนเวลาผ่าตัด8ชั่วโมงแล้วพักนึงดมฟืดฟืดฟืดหลับไปเลยตื่นมาอีกทีนึงคือมีจมูกแล้วนอนโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ1คืนนะครับเจ็บซี่โครงไหมจะบอกว่าจมูกเนี่ยแทบไม่เจ็บเลยและของโป้เนี่ยคือกินยาใบบกที่ทางโรงพยาบาลเอามาให้แล้วก็กินยาตามแพทย์สั่งแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะที่สำคัญโป้ประคบเย็นมันไม่ค่อยช้ำมากเนาะพูดในส่วนของราคากันที่ทุกคนอยากรู้ราคาเสริมจมูกแบบโอเพนซี่โครงของโป้นะครับกับคุณหมอเต๋าเริ่มต้นที่ 79,500 บาทของโป้เนี่ยเป็นเคสแก้จมูกเนาะครั้งที่3ดังนั้นค่าใช้จ่าย 91,800 บาทนะครับอันนี้ก็คือจ่ายไปก่อนและหลังจากนั้นไปคอนซัลท์กับคุณหมอเราอยากได้แบบยาวขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีการคาบเพิ่มเติมอีกนะมีค่าผ่าซี่โครง 30,000 นะครับมีกรอเท็กซ์ที่ใส่ตรงนี้ด้วยอีก 30,000 แล้วก็ค่าตอกฐานจมูกใหม่ทั้งหมดอีก 10,000 มีค่ายาด้วยเราต้องไปให้ยาฆ่าเชื้อ3วันติดกันหลังผ่าตัดเสร็จเจลค่าประคบเย็นค่านู่นนี่นั่นค่ายาใบบกค่าโปรตีนเวโปรตีนที่เราจะต้องกินเพื่อบำรุงร่างกายภายในเนาะอีก 13,350 บาทค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโป้อยู่ที่ 175,150 บาทนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนแต่ละเคสไม่เหมือนกันบางคนอาจจะจ่ายน้อยจ่ายมากก็ขึ้นอยู่กับฐานจมูกของเราและก็ความต้องการของเราด้วยนะครับแต่โป้ก็เชื่อว่านั่นแหละการที่เราจ่ายไปมากแค่ไหนคุณภาพของจมูกที่เราจะได้ก็ดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโป้เชื่อใจที่ Masterpiece Hospital มากแล้วก็มั่นใจคุณหมอเต๋ามากถึงได้ไว้วางใจในการให้ทำจมูกครั้งนี้นะครับและที่สำคัญเขารับรองด้วยว่าจมูกเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตเลยนะครับทรงสวยทุกคนแน่นอนสุดท้ายนี้สำหรับใครที่อยากทำศัลยกรรมนะครับโป้ก็แนะนำว่าให้ดูรีวิวหลายๆที่เอาที่เราชอบจริงๆแบบทรงของที่นี่สวยชอบทรงของที่นี่คุณภาพดีนะของที่นี่ราคาเท่าไหร่โปรโมชั่นอะไรยังไงแนะนำไว้ให้ดูดีๆแล้วก็คุยให้จบให้เสร็จในเรื่องของราคานะครับเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับติดตามได้ที่ช่อง People สหวรรณนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย